โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งกับทุกคนเข้าสู่รายการเซสชันที่ผมนายเฟรนด์อยู่เกมนี้ชื่อว่า Farm Keeper นะผมก็เกมนี้เป็นเกมคนไทยสร้างด้วยนะครับเห็นมานานแล้วแต่ว่ามีโอกาสเล่นนะผมถึงเวลาเล่นกับเราแล้วผมไปเล่นกันเลยนะผมมีบทอะไรเนี่ยเล่นทายรับตั้งค่าการให้เครดิตอ่ะการให้เครดิตก่อนสร้างแค่2คนนะครับผมคุณณภัทรกับคุณณภัสรานะครับผมอ่ะขอโทษด้วยนะครับโอเคไปเริ่มเลยเล่นมีโหมดรีแลกซ์20วันกับโหมดชาเลนจ์92วันน้องระดับความยากนะครับรีแลกซ์ก็คือทําใจให้สบายเพื่อเปิดประสบการณ์การทําฟาร์มปัสจากความเครียดน้องชาเลนจ์คือการเล่นเกมท้าทายกว่าเล็กน้อยเอาเป็นชาเลนจ์ละกันป่ะครับเรียนเกษตรกรค่าเช่าต้องชําระทุกๆ4วันเพื่อนของฉันหากไม่ชําระเงินฉันอาจจะต้องเรียกคืนที่ดินของฉันขอให้โชคดีและมีความสุขนะเจ้าของที่ดินที่มีความแปลกประหลาดหึคลิกลากคลิกหรือลากบนช่องว่างเพื่อถ่ายดินปลูกพืชรดน้ําน้องภารกิจแรกเราคือเก็บรวบรวมอันเนี้ยต้นแครอท10ต้นนะครับชำระค่าเช่า22บาทภายใน3วันโอ้โหเราต้องรีบหาตังค์นะเนี่ยสตามิน่ามี12วันที่1นะครับก็เริ่มจากปลูกพืชก่อนรดน้ำด้วยโอ้โหก็อย่างเดี๋ยวก็พลังงานแทบเกลี้ยงโอเคปลูกไถปลูกรดไถปลูกรดสตามิน่าเกลี้ยงเลยไปรอข้ามวันเลยทั้งนั้นรดน้ำต่อครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะทายฟรีว่ะพื้นที่ฟรีมามีภูเขาไม่ทำอะไรเลยบ่อน้ำเฮ้ยแต่บวกโบนัสนี่นะบวกโบนัสตังค์10เลยนะเนี่ยใช้สำหรับวางสัตว์หน่อมแล้วก็เติมสเตมินากลับมาทุกๆ3วันเอาภูเขาเลยได้ตังค์ฟรี10บาทใครจะไม่ชอบทำอะไรแบบไม่ได้ภูเขาฟรีหน่อมโอเคเหลือสเตมินา8หน่วยก็เราใช้3อันในการปลดถูกไหมก็จะเป็น1 2 3เหลือ5ก็ได้ครบอีกอัน1 3เลย2แต้มตัดไม้กับเคาะหินครบสวยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเราเอาหินกับอันนี้มาเติมมาทำฟาร์มปศุสัตว์อะไรได้โอ้ยสว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 ยไอ้ฟาร์มปศุสัตว์คืออะไรอ่ะสำหรับวางสัตว์เอาวางแล้วกันวางสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์พวกเขาจะเติบโตหากพวกเขาติดอยู่กับอาหารโอเคหมูเท่าไหร่2บาทอ่ะซื้อหมูแล้วก็บ่อน้ำวางฟรีเหรอวางนี้ได้ปะหรือเราวางไกลๆดีวะบ่อน้ำวางนี้แล้วกันบ่อน้ำเติมสตามิน่าแต่แล้วเราไม่ได้ใช้สตามิน่าทำอะไรก็ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งโอเคข้ามวันจบวันทายฟรีนะผมปศุสัตว์ภูเขาเหมือนเดิมเลยเอาปศุสัตว์ไหมเอาปศุสัตว์ดีไหมแต่ว่าเงินมันจะพอปะวะโอเคพอละรดน้ำครับเก็บอันบนนะผมเหลือ22บาทจ่ายพรุ่งนี้นะครับเราต้องเหลือตังค์ไว้22บาทห้ามไปจ่ายอะไรเพิ่มนะครับนี่ได้อ๋อหมู2บาทเติบโต1วันขาย8บาทอ่ะแล้วก็อันนี้ปลูกอ๋อมันปลูกมั่วซั่วได้โอเคอันนี้ถ้าเกิดเราขุดไปโอเคขุดทิ้งเปล่าไว้ขุดแปลนเปล่าไว้เราให้หมูกินนมเขียนเนาะจะวัดหมูกินพร้อมเก็บปาบปาบโอเคจ่ายค่าเช่าวันนี้นะครับผมต้องเหลือตังค์เอาไว้นะครับท้ายป่าปลูกพืชได้กับฟาร์มปศุสัตว์นมเราเอาเป็นท้ายนะครับวางมาเลยซื้อหมูก่อนนะครับเสร็จแล้วปลูกผักโอเคอันนี้ก็จะเป็นโอเคย่ายอมมาคุ้มผมบอกเลยคุ้มอันเนี้ยคุ้มแล้วใช้ตะเวนหน้าแทบหมดโน่มแต่มันยังเหลือนิดหน่อยอ่ะเหลือนิดหน่อยก็ยอมได้แหละโอเคป่ะข้ามวันอะไรอ่ะเรียกเกษตรกรถึงเวลาจ่ายค่าเช่าแล้วหาวัชระจะสูญเสียเกาะนะเจ้าของที่ดินที่มีความสุขของคุณจ่ายค่าเช่า22บาทรอยอมแพ้จ่ายดิจ่ายเรียบร้อยนอนได้ไปยังมีสเตมินาเหลือนะอะไรอ่ะนี่คืออะไรเมื่อเกิดเทศเติบโต2วันราคาขาย6บาทถ้าเกิดมันจะตายทันทีหักรดน้ำไม่ได้เอาชิบหายเราระวังดีๆเนี่ยอันนี้เก็บฟรีไปต่อไปเมื่อเกิดเทศความสำคัญระดับสูงสุดนะผมส่วนอันนี้ที่เหลือก็
งั้นก็ได้โอ้โหแต่มันทายฟรีเป็นบ่อน้ำกับทายเปล่าเอ้ยกดผิดเออได้อยู่ปลูกพืชหนมได้บนนัดตังค์ไป2บาทสวยไปเราจะปล่อยให้หมูกินไปนะครับรดน้ำอันนี้บังคับรดนะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นปลูกอันนี้เลยบังคับปลูกนะครับที่เหลือเราปลูกตามสภาพไปก่อนพรวนหน้าดินไว้ครับไปอันนี้คือผมเล่นตามใจเลยเนี่ยรดน้ำต่อมาให้กับพื้นใกล้เคียงเฮ้ยทำคอมโบได้จะเจ๋งมากโอเคแล้วก็เอาอันนี้ก่อนแล้วก็เอาทายล้อมรอบสวยเอาโอ้ยภารกิจมันให้เก็บนี่ดีกว่าชิบหายละกูก็เพลินเลยจบเกมครับหมูกินเรียบร้อยเก็บหมูครับโอเคซื้อเจ้าหมูเหมือนเดิมเก็บมะเขือเทศทายฟรีมาต้นไม้ตัดไม้ได้ฟาร์มปศุสัตว์เติมสตามิน่าได้ตอนนี้เราทำได้แค่บ่อน้ำกับฟาร์มปศุสัตว์แต่ว่าเราจะได้พื้นที่ฟรีด้วยจากต้นไม้เราเอาพื้นที่ฟรีครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ฝั่งนี้นะครับตัดไม้ฟรีครับเพื่อเอาพื้นที่เพิ่มเราได้ครอบปศุสัตว์นะผมแล้วก็เอาครอบปศุสัตว์มาวางติดกับตรงนี้นะครับหมูลงอันนี้เอ้ยสตามิน่าหมดไม่เป็นไรฉันมีสำรองเฟ้ยโอเคหมูอันนี้ถือว่าเก็บละกันนะครับไม่ปล่อยให้นะครับเปิดหน้าดินสวยเยี่ยมครับส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มเข้าโหมดไม่คุมแล้วเราก็จะปล่อยพื้นที่เอาไว้นะครับไม่ฉันไม่ปล่อยไว้ยอมเสียอันนี้หนึ่งอันฮึบรดน้ำสวยถ่ายหน้าดินไว้น่าจะเคลียร์ป่ะเฮ้ยเราขวัญได้อะไรวะหูมันให้รวมนี้อีก10อันรับทายฟรีนะผมต้นไม้เหมือนเดิมนะผมเอาต้นไม้แล้วก็พื้นที่นาเขต6ช่องรอบอันนี้นะครับผมตัดไม้ฟรี1ครั้งเก็บนี่เปิดหน้าดินครับปึ๊บโอเครดน้ำครับอันนี้ห้ามขาดแล้วก็จะเหลือเป็นหน้าดินกับฟาร์มปศุสัตว์เหรอต้องฟาร์มปศุสัตว์ต้องเชื่อมกับอะไรวะโอเคครั้งหน้าก็รอเชื่อมกินกับอันนี้ไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะเก็บเราจะไม่ปล่อยให้เขานะครับเปิดหน้าดินลงจบวันค่าเช่า42บาทแพงจัดแต่จ่ายได้จัดไปอันล็อกบิลดิ้งนมชาวนาจ่าย1บาทนมเพื่อทำงานกับพืชที่ติดอยู่ติดกันทั้งหมดโอ้ก็เหมือนกันเราไม่ควรวางอย่างนี้รอบหน้าจะเว้นช่องเอาไว้นะไม่รู้เนาะอันนี้เราไม่รู้นะผมเล่นแบบไม่รู้นะครับป่าจ่ายหมูไปครั้งหน้าต้องจ่าย108บาทโอ้ชิต108บาทเลยเหรอเอาเรื่องสุดๆเลยป่าจบวันครับหมดโอเครอให้หมูกินนะครับผมทายฟรีภูเขาบ่อน้ำปศุสัตว์อีก3วันได้อยู่เรารับบ่อน้ำฟรีไปครับถ้างั้นใช้เลยปลูกอันนี้ครับวางนี้ครับแครอทแต่ไม่น่าเหลือวะทำไงดีวะอันนี้ก็ทำอะไรกับไปนี่หมดเลยยอมทำนี่ก่อนวะทำงานกับเพื่อนอยู่ติดกันทั้งหมดยังไงวะลองดูดิทำไม่ได้หมดแล้วอ๋อคือวางทิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยกดจ่ายตังค์ให้มันแบบลดน้ำอะไรให้อย่างนี้หรอถูเป๊ะเลยเอาชาวนาเพิ่งมาเอานี้ก่อนนะผมเอาหินครับขอเปิดพื้นที่นะผมวางอันนี้ยัดนี่ขายหมูโอเคสวยปลูกโอ้โอ้ขาดหนึ่งเลยได้ไม่เป็นไรใช้เลยไม่ได้ยอมไม่ได้
โอเคที่เหลือเคลียร์ฟาร์มปศุสัตว์มาเพิ่มไงดีวะให้มันกินอันนี้ปล่อยอันนี้โอเคหมูลงบ่อน้ำมาเป็นชาวนาเราชาวนาอยู่กับควายบ่อน้ำโอเคลงไว้เฉยนะครับยังไม่ใช้อะไรตามิน่าเหลือล้นด้วยห้ามครับไปจ่ายพรุ่งนี้108บาทตอนนี้ตังค์ยังไม่พอเลยนะครับเราต้องใช้สิ่งนี้จนได้นะผมภูเขาบวกตังค์ครับอันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้อันนี้ลดน้ำอันนี้ลดน้ำลดน้ำอันนี้ลงเปิดหน้าดินลงขาดหนึ่งช่องแต่ตังพอแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ต้องยุ่งโน่มปล่อยให้มันกินไปจบโหเกมยากว่ะขายหมูลงหมูปลูกพืชปลูกพืชทายฟรีเป็นบ่อน้ำภูเขาครับโอเคเสร็จแล้วลงไอ้ยาช่องมันเหลือเยอะนะจัดไปโอเคสวยงามสุดๆช่องก็ได้เพิ่มทุกอย่างได้เพิ่มชาวนาไม่ต้องไปยุ่งกับมันเปลืองโอเคจบวันจ่ายค่าเช่า108บาทหมดแพงเลยอันล็อกบิลดิ้งโน่มอะไรอ่ะกังหันลมทำให้พืชฟาร์มที่อยู่ติดกันเติบโตเร็วขึ้นโน่มใช้หินและไม้เอาชิบหายแล้วใช้ปลูกเห็ดใช้ไม้อันหนึ่งเวแล้วกูไม่มีเก็บไปเลยนี่หว่าไปข้ามวันครับหมูกินเรียบร้อยโอเคจ่ายค่าหมูเลี้ยงหมูใหม่เอาอันนี้ก่อนโอเคจ่ายนี้แล้วก็จ่ายหมู1ทายฟรีเป็นบ่อน้ำกับภูเขาเอาภูเขาเน้นตังค์แล้วก็อันนี้ขาดกี่ช่อง1 2 3 4 5 5 5ไม่คุ้มกดน้ำไม่คุ้มใช่ป่ะ1 2 3 4ไม่คุ้มครับถ้างั้นไม่คุ้มครับข้ามเลยทายฟรีทายน้ำกับไม้ปลูกเห็ดไม่ปลูกเห็ดดิวะโอ้มันต้องลดน้ำเองด้วยเหรอเนี่ยโคตรเปลืองเลยนี้โอเคไม่เป็นไรกดน้ำนี่แหละที่รอก็มาดิครับก็มาดิครับผมเล็งนะไม่พอขาดหนึ่งช่อง173บาทโอ้ชีสไม่เป็นไรไปต่อไอ้กาเวนภูเขากังหันลมทำให้พืชติดกันโตเร็วขึ้นวางเลยสวยโอเคหมูโตขายหมูเห็ดงอกอู้เห็ดคุ้มอยู่เด้อเห็ดจะคุ้มอยู่เด้อไม่พอเติมเลยครับจังหวะนี้คุ้มแน่นอนลงอันไหนก็คุ้มอันซ้ายไม่น่าลงน่าจ่ายเฮ้ยโอ้แต่พอดีพอดีแบบพอดีแบบฟินเข้าใจคำว่าพอดีแบบฟินป่ะมันเป็นความพอดีที่ถูกใจอ่ะโอเคนอนเลยครับตามิน่าเหลือ1ไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวค่อยหาทางเล่นเพิ่มนะผมนี่ครับผมอันนี้จ่ายได้อันนี้วันจ่ายปล่อยลง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 ทายฟรีครับผมเป็นทายเปล่ากับการหันลงครับทายเปล่าละกันนะผมจะได้ปลูกอันนี้เพิ่มจะออมจ่ายครับผมจ่ายหน้าดินเปิดสวยอันนี้ตรงใจชิปโอเคสวยโอเคจ่ายให้ครบจ่าย1บาทอ๋อจ่ายช่องละบาทถ้า3ช่อง3บาทโอเคงั้นสวยงั้นหมดครับผมข้ามครับ173บาทจ่ายข้ามบัตรครับ
ข้าวสาลีเติบโต3วันสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ราคาขาย12บาทดีครับจะได้ไม่ต้องมาเปลืองหินกับไม้ปลูกเห็ดหินวัวนะผมผลิตนมได้ราคาขาย17บาทโต2วันก็แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องเลี้ยงวัวแทนนะครับก็วัวมันคุ้มสุดอ่ะใครก็ต้องเลี้ยงปะและแน่นอนว่าตอนนี้มีข้าวสาลีแล้วก็จะเลี้ยงข้าวสาลีชิปปลูกข้าวสาลีแทนครับเอากดผิดชิปหายโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ยมันฉันเหนื่อยเกินไปแล้วทำไม่ได้โอ้ my god โอ้ my god กูพลาดกูพลาดแล้วช่างแม่งหมูโตวางทายฟรีนะผมเป็นหินไม้ปลูกเห็ดไม้ปลูกเห็ดเป็นเปลืองชิบหายเลยเอาเป็นชาวนาทำงานได้ไหมวะชาวนาทำงานยังไงยังทำงานยังไงได้บ้างวะชาวนาหินเนาะหินก็ไม่ค่อยคุ้มเออได้อยู่โอเคโอเคเราก็ปล่อยอันนี้มันโตไปนะผมอย่าไปยุ่งมันเปลืองพลังงานชีวิตแล้วก็อันนี้จ่ายค่าโอ้โหโอ้โหเออเปิดหน้าดินไปจ่าย224จ่ายใน2วันโอ้ชิปทุกอย่างเคลียร์เนาะไปรับทายฟรีเป็นบ่อน้ำกับภูเขาหนมภูเขาแบบไม่คิดเลยครับ15บาทสวยนี่ไงล่ะจ่ายตังค์1บาทเพื่อเก็บนะครับเสร็จแล้วจ่ายทีนึงฉันเหนื่อยเกินไปแล้วรดน้ำให้เรียบร้อยปลูกอันนี้วางอันนี้สวยเหลือ1เหลือ1ก็ปักไปลงได้นะครับน่าจะโอเคโอเคเงินเราขาดอยู่นะผมแต่แน่นอนว่าเราวางแผนไว้แล้วฟาร์มปศุสัตว์เราสามารถเลี้ยงต่อให้มันกินได้นะครับเยี่ยมไปเลยปล่อยหมูปล่อยวัวปล่อยไก่เสร็จแล้วนะครับปล่อยน้องกินอันนี้น้องกินหมดเลยนะครับระวังมันเก็บนะครับโอเคอันนี้ลดน้ำโดยลดมือเท่านั้นด้วยนี่วางนี่แล้วนี่ลงพื้นแต่น้ำไม่พอไม่ต้องน้ำไม่พอไม่ต้องไปจ่ายจ้า224บาทไปเลยตลาดฟาร์มพืชฟาร์มอยู่ใกล้เคียงรับมูลค่า2เท่าขนมราคาซื้อ50ทองนะครับโอ้ชิตอุ้ยวัวไม่โตโอ้โหวัวไม่โตเพราะว่าวัวต้องใช้พลังงานในการโตปัญหาชีวิตอีกแล้วครับท่านโอ้โหทายน้ำบ่อน้ำกังหันลมบ่อน้ำไหมบ่อน้ำละกันนะครับก่อนจะขิดปล่อยวัวเลยครับโอ้โหโอ้โหมันน่าจะเหลือนะไอ้ปิ้นเอ็งทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหเคลียร์ตำหน้าเดี๋ยวฟังหน่อยเนี่ยเสียได้ว่ะแกนี่เกะกะชะมัดจ่ายครับจ่ายครับจ่ายครับโอเคมันเหนื่อยกันไปทายฟรีเป็นไม้ปลูกเห็ดฟาร์มปศุสัตว์และภูเขาเก็บวาง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 ช่องนี้ปล่อยว่างตำหน้าเหลือ5หน่วยโหเหลือเยอะเกินแล้วก็อันนี้ลงเป็นโอเคอันนี้เก็บฟรี1หรือ1ทำอะไรได้บ้างไม่ได้แล้วว่ะจบบ้าน
ครั้งหน้าเก็บ384เลยนะครับปัญหาใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้าเก็บแพงมากอื้อหือ Double Ejection ก็คือเป็น24บาทถูกไหมใช่โอ้นี่น้องโตพอดีว่ะเราใช้ค่าพลังเงินไม่ได้ว่ะเพราะว่านี่มันอยู่ใกล้กับส่วนนี้เกินไปอืม1 2 3เก็บจบก็จะได้แบบนี้ต้องเก็บนี้2อันเพื่อรวบรวมทายครับจบเทิร์นวัวพร้อมเก็บโคตรไม่คุ้มเลยพูดแค่นี้แหละวัวเก็บไม่คุ้มผมพูดเลยปศุสัตว์ไม่เล่นนะครับรอบหน้าผมพูดเลยจริงเล่นแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละปศุสัตว์อะรอบหน้าผมบอกเลยจะไม่มีปศุสัตว์โผล่ในฟาร์มผมให้พวกคุณเห็นเด็ดขาด384จ่ายวันนี้โอเคกูชิบหายแล้วอ๋อพอรอดแค่ปลูกพืชก็หมดพลังงานชีวิตแล้วครับอืมไม่ต้องเป็นต้องปลูกทุกวันนี่หว่าเย้ yeah. ไป384บาทจ่ายนิวอันล็อกบิลดิ้งนมโรงงานชีสทำชีสจากนมที่อยู่ติดกันทำชีสจากนมที่อยู่ติดกันแกอะไรของแกนี่เอาแก้วเหรอได้รับทายฟรีเป็นบ่อน้ำปลาประสัดและทายเปล่าต้องเน้นเงินป่ะวะเลือกทายใหม่หรือซื้อทายว่าง30บาทถ้าเกิดอย่างนั้นเอาท้ายปลูกพืชดีกว่านี่ขึ้นบนนะครับแล้วก็โรงงานวัวทำไม่ได้อันนี้เก็บฟรีก่อนขั้นแรกนึกไม่ออกเก็บก่อนแล้วก็เอาไงดีวะชีวิตวางขุดปลูกโอ้โหแล้วแกไปปลูกของแพงซะโอเคโอเคโอเคของที่ผมยอมสุดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแต่โคตรเปลืองเลยอ่ะไม่คุ้มว่ะผมตัดสินใจพลาดว่ะรอบหน้าผมบอกเลยไม่เล่นสัตว์แล้วเกะกะมากยอมอีก2วันผมหาตังค์ไม่ทันแน่เลยคุณโอเคเหลือแล้วว่ะชิบหายแล้วแม่งเฮ้ยเหลือตลอดเลยดึง2อันรับของขวัญเป็นไม้1แท่งคุ้มคลั่งคุ้มคลั่งคุ้มคลั่งละจัดไปโรงงานชีสไปทายฟรีเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็เลี้ยงวัวตรงนี้ตัวหนึ่งรดน้ำ3ช่องบนเก็บอันนี้เพิ่มมูลค่าปลูกโอเคเติมปลูกปลูกจ่ายปลูกหน้าดินจ่ายเพิ่มไม่ไหวแล้วเหนื่อยถ้าปลูกก็1 2 3 4โอ3วันโอเคอึ๊บเก็บโอเคหมดพลังข้ามตรงนี้โตแล้วตรงนี้ก็โตแล้วตลาดฟาร์ม
ก็อันนี้ปลดอันนี้โตอยู่แล้วนะครับอันนี้ได้2ไม่ครบ3อันด้วยซ้ําไม่คุ้มโคตรไม่คุ้มเลยรอบหน้าว่ากันอันนี้ไม่คุ้มแล้วนะครับ763บาทวันนี้โอเคลาก่อยทุกคนพูดแค่นี้แหละว่าลาก่อยไม่ทันแล้วมันไม่มีเงินแล้วโว้ยคิดแล้วครับโมดแต่ไปกังวลเลิกสัตว์อ่ะจบเกมนะผมจบเกมแล้วครับไม่ได้แล้วอ่ะฟาร์มถูกยึดแล้วถึงเวลาต้นใหม่แล้วโชคดีนะครับต่อไปนะแต่คนปลดล็อตต้นผลไม้ออกผลแล้วสามารถตัดเป็นต้นไม้ได้นะผมหินแร่ทุบเพื่อเอาหินและทองออกมาและเรือตกปลาจับปลาทุกวันนะผมเป็นไงเกมนี้ยากไหมยากนะเดี๋ยวรอบหน้าจะวางใหม่ไม่วางติดกันอย่างนี้ละกันนะผมและนี่คืออะไรทายลับโอ้มีทายลับมีหลายอย่างจากการทำแบบนะผมหลายแบบชนะเกมผ่อนคลายลูกมะฝรั่ง150ลูกใน1เกมโหมีอะชีฟเมนต์ตึมเลยทุกคนเคถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมนี้กับเกมชื่อว่า Farm Keeper นะผมถ้าชอบนี่ลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายครับเกมนี้ซื้อได้ที่ใน Steam นะผมใครอยากเล่นก็หาซื้อก็ได้นะครับไม่เกิน100บาทนะครับบ๊ายบาย